ข้อสรุปร่วมกันอย่างชัดเจนเพราะนั้นเมื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในวาระแรกก็น่าจะมีเสียงสนับสนุนน่าจะมีการขานรับทั้งจากส.ส.และก็ส.ว.ที่จะผ่านหลักการในวาระแรกไปได้ส่วนการคัดค้านต่อต้านเนี่ยมีอยู่แล้วก็คงรูปแบบเดิมนะครับเวลาเปิดเวทีอภิปรายก็อภิปรายกันในสภาเสร็จจากอภิปรายแม้ว่ากฎหมายจะผ่านไปแล้วในวาระหนึ่งก็จะต้องไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญไปยื่นหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้นี่เป็นเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งนะครับว่าทำไมเราต้องพูดถึงเนื้อหาสาระในรัฐธรรมนูญอย่างจริงจังเพราะมีคนบางกลุ่มเนี่ยไม่ได้คาดหวังในความศักดิ์สิทธิ์ของกติกาแต่คาดหวังในความโอนเอ็นขององค์กรผู้บังคับใช้กติกาที่ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็ไม่ได้คิดนะครับว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยจะขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราหรือขัดขวางการออกพรบกู้เงินได้แต่ไปคาดหวังบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไปคาดหวังการใช้ดุลยพินิจของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะมีโอกาสได้ประโยชน์ทางการเมืองกับฝ่ายตัวเองนี่จึงเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเพราะในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแท้จริงเนี่ยเขาจบกันที่ตัวกติกา